Yes Indeed ที่เคยสร้างปรากฏการณ์เนี่ยทำให้สยามสแควร์แตกมาแล้วนั่นเองครับแล้วก็วงนี้นะฮะเคยมาทาง A-POP Today ของเราด้วยต้องบอกตอนนี้เนี่ยเขาสายสังกัดกันกับ White Music ที่เครือ GMM Grammy นะครับมีซิงเกิล2ซิงเกิลที่เคยฟังการล็อกข้อสอบแล้วก็เลื่อนชั้นเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราเนี่ยไปบุกถึงสยาม Walking Street Block 1เนี่ยนะครับให้กำลังใจน้องๆต้องบอกว่าแฟนคลับยังเยอะเหมือนเดิมนะฮะและแน่นอนนะฮะก่อนงานจะเริ่มต้นขึ้นคนนี่ครึ้มไปหมดมาให้กำลังใจไม่ขาดหายนะครับต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยเคยสร้างปรากฏการณ์สยามแตกจริงๆมาแล้วนะฮะและต้องบอกว่าก่อนเริ่มคอนเสิร์ตนะครับก็ได้มีการร้องเพลงเพื่อรำลึกและร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์สุดสะเทือนใจนะครับที่ห้างสยามพารากอนที่ผ่านมานะครับก่อนจะระเบิดความมันผลเพลงดังมาโชว์แล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่นะฮะชื่อเพลงว่ากลัวเธอหายไปด้วยทุกคนก็จะได้รับฟังแล้วก็รับชม MV เร็วๆนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ตามฝากติดตามแล้วก็ต้องบอกว่าอัปเดตผลงานน้องหน่อยแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยการกลับมาในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมนะฮะโดยเฉพาะน้องแพนเค้กเนี่ยนะครับก็ดูสิฮะโดดเด่นไหมโตไปสามดูเอาอยู่อ่ะคุณเข้าใจไหมคือแบบรู้จักแบบมีเขาเรียกว่าชั่วโมงบินสูงขึ้นทำให้แฟนคลับเนี่ยติดมากด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าจะทำเต็มที่กับทุกผลงานนั่นเองครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าคิดถึงทุกๆคนครับแล้วก็อย่างที่ชื่องานนี้ครับก็แฮชแท็กกลัวเธอหายไปครับก็คือเรากลับมารีวิวกลับมาคัมแบ็กหาทุกๆคนเพราะว่าเรากลัวเป็นที่เป็นแฟนคลับใช่หายไปแล้วต้องกลับมาหาพวกเขาให้เขาหายคิดถึงเราครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่นี่เป็นเหมือนกันจุดเริ่มต้นของพวกเราครับแล้ววันนี้เราก็ได้มาคัมแบ็กแล้วก็ทำความฝันให้เป็นจริงอีกครั้งครับความฝันรอบนี้คืออะไรฮะความฝันคือแค่ได้เล่นให้ทุกคนดูก็คือคอมพีทแล้วครับวันนี้แน่นอนครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจครับที่ทุกคนมารอเราดีใจมากครับที่ได้เห็นทุกคนแฟนคลับของเรามานั่งรอเรากันตั้งแต่ยังไม่ซาวเช็คเลยแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะมารอกันขนาดนี้แต่ว่าสุดยอดมากที่ทุกคนมาครับดีใจกันมากขอบคุณมากครับเต็มที่ครับวันนี้เต็มที่ครับวันนี้สนุกแน่นอนก็มีผลงานนะคะ2เพลงของเราล่าสุดก็คือเลื่อนชั้นกับล็อกข้อสอบนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่นะคะซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับก็กลัวเธอหายไปนะครับเป็นซิงเกิลที่ผมได้ร้องนะครับก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมเดือนหน้าปล่อยพฤศจิกายนนี้ครับผมThank you.